าพบกับเอิร์ธเดย์ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทำกันนะครับวันนี้ผมกลับมาเจอพี่ยุ่งอีกครั้งนะครับแต่การนี้พี่ยุ่งแกเขามีของเล่นใหม่มาให้เราด้วยดูนะครับไปดูดีกว่าว่าพี่ยุ่งทำอะไรในวันนี้กันนะครับสวัสดีครับพี่ยุ่งสวัสดีครับวันนี้พี่ทำอะไรเนี่ยพอดีวันนี้พี่ปู้เขามีขนแม่นเขาบอกว่าขนเม่นเอามาทำทุ่นได้ดีได้อาการดีวันนี้ก็เลยลองก็เลยมานั่งทำอยู่ครับสักพักแล้วครับอันนี้นี่คือที่พี่ยุ่งกำลังปั้นอยู่ใช่พี่ครับใช่ครับก็ขนเม่นเราก็ตัดหางมันออกตัดออกไปครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากณพงศ์โคราชมาแกบอกว่าให้ผ่าตัดเสร็จแล้วผ่าจีบตัดจีบมันก็นะครับนี่ผ่าไปละอันนี้ผ่าเราก็มาจับจีบเอาครับจับจีบแล้วก็ทำเหมือนอ้อเลยทำเหมือนดอกอ้อเลยครับก็จะได้แบบนี้เลยเอามาจับจีบแล้วก็เราก็มาแต่งสีทำสีเอาหน่อยครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้แหละครับต่อพอดีพี่เอิร์ธมาช้าไม่เห็นตอนทำเยอะถ้าเห็นตอนทำเยอะจะสนุกครับนี่ถ้าผมมาไวกว่านี้นะเดี๋ยวอะไรจะเกิดครับรับรองสนุกครับเมาเมาไวกว่านี้ก็เมาเลยครับพี่ปู่ตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่ปู่ครับสวัสดีครับครับเจ้าของบ่อลำกระโดงนะครับเป็นอดีตครับอดีตนะครับและอนาคตนะครับอนาคตอาจจะกลับไปเป็นเจ้าของถ้ามีโอกาสนะครับผมรอนะวันนั้นนะอันนี้เราจับจีบเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เคลือบอันนี้เดี๋ยวเราไปเขียนสีหางเขาเองจะเขียนสีอันนี้เป็นหางสำเร็จมาถ้าเขียนสีเองจะเป็นแบบนี้แล้วครับตามอำเภอใจแล้วก็คือส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเน้นเหมือนมาตรฐานเขาแต่ก็จะใช้ใกล้ๆเคียงๆกันก็จะได้ประมาณนึงอย่างนี้แต่ทุนชุดนี้พี่จะได้ทดลองเมื่อไหร่ครับพี่ก็ทำไว้ก็เดี๋ยวพวกเรามาครับถ้าตกกันก็เอามาตกได้แต่นี่เป็นของพี่ปู้แกเอามาให้เราก็ไม่รู้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาให้เราหรือเปล่าจะทำให้ประดับบารมีหรือเปล่าครับหรือแกเอามาให้ลองทำเล่นๆเอามายั่วน้ำลายก็จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะฮะที่เรามีโอกาสได้ลงทุนไปส่วนหนึ่งแล้วซื้อเม่นมาฆ่าซื้อเม่นมาฆ่าครับแล้วก็เอาทุกคนยิงกันให้ผมเอาพวกแต่เดียวเลยจริงๆกันเมื่อวานคือเนื้อกระเพราขนเม่นนะครับผมเมื่อวานเนื้อเม่นครับจริงๆคืออันนี้เดี๋ยวต้องออกตัวนิดนึงคือไอเดียผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมืออาชีพด้านทำทุนหรือปรมาจารย์เรื่องการทำทุนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบมีคือเมื่อเรารักตกปลาเขาก็จะทำหลายแบบครับรอบแรกเมื่อก่อนก็ทำเป็นทรงเป็นไม้บอลซ่าบ้างล่าสุดก็ทำเป็นอ้อทรงสลิมที่เขาฮิตกันอยู่โอ้แต่ทุนพี่ยุ่งนี่รู้สึกทรงสลิมรู้สึกจะแตกต่างกว่าที่ผมเคยเห็นนะรู้สึกว่าจะมีมือไม้มันก็อย่างว่าเนาะไม่ค่อยนิ่งหรอกครับเพราะว่าเราทำไปแค่สนุกๆทำไปเล่นๆกันแล้วทำไมหางมันหางก็หัวผมไม่มียาวเหมือนมันคือมั่วคือผมได้ถามผู้รู้บางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องเขียนสีหางเนี่ยก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่เราอ่านคืออาการของทุ่นเนี่ยมันเป็นที่เราใช้เองไม่ว่าอย่างสมมติว่าพี่เอิร์ธผมให้พี่เอิร์ธทุ่นไปอันนึงใช่ไหมให้ทุ่นพี่เอิร์ธไปอันนึงอาจจะดูว่ามันแปลกตาที่พี่เอิร์ธไม่เคยเห็นแต่พอเราได้ลองใช้ดูแล้วพี่เอิร์ธจะเข้าใจมันเองว่าเวลามันลงไปอยู่ประมาณนี้สมมติเราลงประมาณนี้นะครับหลบโผล่ไว้ประมาณ2ข้อมันกินเราก็รู้ฮะเพียงแต่ที่ทำสีแดงไว้ตรงปลายคือให้เห็นชัดหน่อยว่ามันลอยอยู่ในน้ำนะครับแล้วมันจะขึ้นมาเท่าไหร่ยังไงเราก็ทุ่มของเราเองนะครับเราทำเองเราอ่านเองอันนี้ผมสะดุดตานี้มากเลยพี่อันไหนครับตัวเนี้ยตัวสีน้ำเงินเนี่ยพี่อ๋อนี่มันคืออะไรพี่อันนี้มันคืออะไรนี่ทำเล่นกันครับเรียกกัน3วา2ศอกเลยคือด้วยความสนุกด้วยความสนุกพี่ผมก็เลยทำมันผมว่าแม่งยาวประมาณเกินกว่าศอกอะครับคือก็สนุกสนุกเล่นไม่มีอะไรไม่ใช้งานจริงอ่ะพี่ตัวนี้ใช้งานจริงครับเคยใช้งานจริงแล้วใช้ได้ดีด้วยจากพี่ปู้เคยลองใช้แล้วก็ปากโขก็เพื่อนๆบางคนได้ลองใช้บ้างแล้วครับคือก็ฮาฮากับมันดีผมทำจากก้านไฟเบอร์เลยครับทั้งก้านเลยหัวกับหางก็งอถึงกันได้เลยครับตุ้นผมมีแบบถ้าตรงกลางอยากหน่อยนี่มาอยู่กันเลยนะใช่ครับก็ทำได้หลายทรงครับทำไว้เล่นคือทำมาไว้เล่นๆนะครับไม่มีอะไรก็คือแบบเราทำมันเองความสนุกของการทำทุ่นเองก็คือเราอยากทำอะไรกับมันก็ได้
อย่างถ้าเราไปสั่งซื้อเขาทำหรือว่าเราไปดูคนที่เขาทำขายจริงๆมันจะมีมาตรฐานนะครับทุกอย่างมันจะมีกรอบทุกอย่างมันมีกรอบมีกฎเกณฑ์ของมันแต่บางอย่างที่เราออกไปนอกกรอบได้แล้วมันพัฒนาไปอย่างอื่นได้ผมก็ไม่รู้นะถ้าอีกหน่อยมันมีใครที่คิดนอกกรอบไปอย่างสมมุติว่าผมเป็นคนทำเหยื่อปลอมทุกวันเราเคยใช้ตีเหยื่อปลอมไปตอนนี้ผมมีโปรเจกต์คิดว่าใครจะไปทำผมยินดีด้วยเลยนะครับทำเหยื่อปลอมที่แม่งเป็นเหมือนวิทยุบังคับอะที่เราเคลื่อนมันออกไปแล้วบังคับมันว่ายตามน้ำไปแล้วพอปลากินเราบังคับมันวิ่งกลับมาหาเราที่ผมว่ามันมันดีนะอาจจะลืมนะครับนาซาถ้าฟังอยู่นาซาเอาไปลองทำดูแต่นี่กรมป่าไม้นะครับก็ตามหาพี่ยุ่งได้เลยนะครับพี่ยุ่งอันนี้ขนเม่นต้องไปตามพี่ปู่อ๋อพี่ปู่เป็นคนไปฆ่ามาที่พูดในเรื่องล้อเล่นนะจริงเนาะแล้วติดคุกไม่ต้องเรียกหาบริการนะโอเคครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับจากนักทําทุ่นนะครับในอนาคตไม่รู้จะเป็นไงต่อไปทุ่นพี่เขาสามารถจะพุ่งไปแทงฉมวกได้หรือไม่ติดต่อพี่เขาได้นะครับหลังไมค์นะครับส่วนผมนะครับเรื่องขนเม่นผมจะไม่ยุ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพี่ปู่ล้วนๆนะครับสำหรับเอิร์ธเดย์วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับปู่จะไม่ได้ไปทำบอกแล้วล่ะ